ชมค่ะในละครเรื่องระบำดวงดาวพี่เกลิกชิลเลอร์ต้องรับบทเป็นผู้ชายนายักซึ่งแสนจะห่างไกลจากตัวจริงที่มาดแมนสุดๆดังนั้นในละครเรื่องดวงใจอัคนีพี่เกลิกจึงขอรับบทบาทที่แตกต่างออกไปเพื่อไม่ให้ใครๆเข้าใจในตัวพี่เกลิกผิดไปพี่สองคนที่ไม่อยู่ด้วยกันนี่ได้ยังไงคะเนี่ยโอ้โหงานนี้นี่พี่หนุ่มตอบฟาดเรียบเลยนะครับพี่หนุ่มจริงเนี่ยอย่างชวดอยู่สิน่ารักมันยังไม่ใช่เพราะองศาหุ้ยตายตายเรื่องที่แล้ววิทวัดกระตู้หูยังไงเรื่องนี้ก็ไม่ได้ต่างกันแหละแอะพี่เกลิกค่ะไอ้ที่ทำไปเนี่ยเพื่อหาค่านมลูกหรือว่าติดใจกับบทนี้กันแน่คะคุณผู้ชมคะนอกจากในวันนี้จะมีพี่เกลิกที่เล่นเป็นตัวเอกที่ยังคงติดอกติดใจกับบทบาทตุ้งติ้งอยู่นั้นก็ยังมีการถ่ายทำฉากที่ณเดชน์และยาย่าจะต้องแข่งกันออกสเต็ปแดนซ์อีกด้วยซึ่งทั้งคู่ถือได้ว่าเป็นเด็กหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงที่มีพละกำลังเหลือเฟือสำหรับฉากนี้เรี่ยวแรงหมดไปตามๆกันถ้าทีมงานต้องมาช่วยชีวิตด้วยการหาพัดลมมาเป่าให้หายเหนื่อยแอะกว่าจะถ่ายเสร็จพระเอกนางเอกจะไม่ลมจับกันไปสักก่อนเหรอคะแพ้